เชฟของเรานะครับวันนี้ได้โจทย์เป็นกุ้งแต่ว่าจะเอากุ้งของเราเนี่ยมาเป็นไส้เกี๊ยวซ่าจะขาวว่าไส้ข้างในไม่ธรรมดาด้วยนี่ครับเชฟเราก็จะเป็นกินไอของอาหารไทยไปก็ใส่เป็นเรียกว่าพวกแกงเขียวหวานโอ้โหน่ากินเลยครับเมนูของเราในวันนี้นะครับก็คือเกี๊ยวซ่าไส้กุ้งเขียวหวานนะครับครับเห็นแบบนี้ปุ๊บคุณผู้ชมต้องดูพร้อมๆกันนะครับว่าแต่วันนี้นะฮะถ้าพูดถึงกุ้งที่เราเอามาทำเชฟเราใช้กุ้งแบบไหนแล้วมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับตัวอาจจะไม่ต้องเล็กมากหรือใหญ่มากอะไรเงี้ยคือเป็นกุ้งฆ่ากันมาแล้วเราก็เอามาสับแล้วเดี๋ยวนี้ที่ตลาดเขาก็จะมีแบบทำความสะอาดให้เรียบร้อยแกะเปลือกเรียบร้อยเหลือแค่หางไว้ใช่ใช่แล้วก็มาจัดการได้นะครับแล้วกุ้งนี่ทำยังไงให้เขาแบบเด้งสู้ฟันอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ถ้าจะเอามาทำตรงนี้เขาจะไปแช่ให้มันมีอะไรเก็ดน้ำแข็งในความเย็นของเขาก่อนแล้วเราก็มาตีนี้ก็คือมันจะมีอุณหภูมิความร้อนที่เหมือนกับเคลื่อนไหวเนี่ยแต่ถ้ามันเย็นเนี่ยมันก็ยังเก็บเนื้อของกุ้งให้มันเย็นเนื้อมันแน่นขึ้นก็จะไม่ละลายไปไม่ละลายไปก็ยังมีความเด้งอยู่อันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับในการเตรียมกุ้งนะครับแต่ว่าตอนนี้เราทำเกี๊ยวซ่ากันนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการทำเกี๊ยวซ่าก็คือแป้งนั่นเองเราเป็นเกี๊ยวซ่าแบบแป้งหนาๆทอดหรือว่าเป็นเกี๊ยวซ่าแป้งบางแล้วเอามาจี่กระทะครับเอาแป้งบางจี่กระทะนี่นะครับเรามาดูขั้นตอนการทำแป้งเกี๊ยวซ่านะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับคุณผู้ชมในการทำแป้งเกี๊ยวซ่านะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับวันนี้เราใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดนะครับสีขาวนวลมีโปรตีนกำลังดีนะครับที่สำคัญของ TFM ไม่ต้องร่อนก่อนใช้นะครับจากนั้นนะครับเชฟจะเติมแป้งข้าวโพดเข้าไปคือเพื่ออยากให้ตัวแป้งเกี๊ยวซ่าของเรามีความเหนียวมากขึ้นเกลือป่นเติมไอโอดีนนะครับคนให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับน้ำอุ่นน้ำอุ่นนะครับคนจากตรงกลางมาก่อนนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสังเกตนะครับแป้งเริ่มไม่ติดมือเราคลึงจนได้ที่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพักแป้งทิ้งไว้นะฮะคุณผู้ชมอย่างน้อยขอสัก1ชั่วโมงนะครับให้แป้งเขาเข้าที่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคลึงนะครับเพื่อที่จะมาห่อไส้เกี๊ยวซ่ากันครับขั้นตอนการทําไส้เกี๊ยวซ่านะครับคุณผู้ชมแน่นอนเลยว่าวันนี้เราเป็นกุ้งเขียวหวานนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือซองนี้ครับน้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบนะครับใช้สะดวกได้กลิ่นและก็รสชาติของเมนูแกงเขียวหวานแกงไทยแบบดั้งเดิมเลยแหละครับว้าวนี่นะฮะดูสีสวยงามมากครับที่สำคัญละเอียดแบบนี้เลยจากนั้นนะครับขวดนี้หอมมากๆนะครับสำคัญจริงๆกับสูตรนี้นะครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดนะครับที่สำคัญสะดวกมากไม่ต้องคั้นเองนะครับนะเปลี่ยนจากการที่ผัดพริกแกงนะครับแล้วก็เติมกะทิเป็นแกงนะวันนี้เราทำกันง่ายๆแบบนี้เพื่อที่จะเป็นไส้เกี๊ยวซ่าได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเนื้อกุ้งนะครับอันนี้สับละเอียดเลยนะครับอันนี้จะเป็นมันหมูนะครับเหมือนปั่นมาเหมือนกันนะฮะคนผสมให้พอเข้ากันนะครับได้แบบนี้นะครับผมจะเพิ่มใบโหระพาซอยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนาะและอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากๆคือผักชีนะครับใส่ลงไปโอ้โหเดี๋ยวเราจะพักไว้นะให้เหมือนกับเซตตัวขึ้นเฟิร์มนิดหนึ่งนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่เรารอตัวไส้ของเราเซตตัวนะครับแป้งของเราได้ที่แล้วนะครับผ่านไปสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับพักแป้งเขาได้แบบนี้นี่เป็นแป้งนวล นะครับก็เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบเหมือนกันนะครับเอาละครับผมเรารีดจนบางได้ที่เลยนะครับความอร่อยอยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมเชฟแป้งหนาไปบางทีอาจจะไม่ถูกใจเราก็หาพิมพ์มากดแป้งนะให้เท่าๆกันก็เป็นพิมพ์วงแหวนนะครับคัตเตอร์วงแหวนนะครับทรงกลมได้แบบนี้มาปุ๊บจานใจเดี๋ยวเราเรียงไว้ก่อนเนาะโอเคแป้งเกี๊ยวซ่าแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเช็คไส้แป๊บนึงนะเชฟนะเอาละครับคุณผู้ชมครับไส้ของเราพร้อมนะครับตัวแป้งก็ได้แล้วเราทาแป้งนวลลงบนมือก่อนเนาะแผ่นแป้งจะได้ไม่ติดนะฮะครับเอาละครับใส่ไส้เขียวหวานกุ้งลงไปนะครับจากนั้นก็ไข่แดงเข้มแล้วก็จับจีบให้สวยงามเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับตัวเกี๊ยวซ่านะครับอันนี้เราห่อเป็นแบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับมีเคล็ดลับก็คือให้เขาไปเซตตัวก่อนก็อาจจะเอาไปแช่เย็นนะครับให้เขาเฟิร์มนิดนึงจากนั้นพอเราจะทานก็สามารถนำออกจากตู้เย็นแล้วก็มาจี่ได้เลยนะครับเอ
าล่ะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับเอาละครับจากนั้นนะครับเรานำเกี๊ยวซ่าที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปจี่ได้เลยนะครับและอันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราอยากจะแนะนำนะครับเราใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลนะครับที่สำคัญของ TFM เขาไม่ต้องร่อนก่อนใช้นะครับเราจะนำแป้งอเนกประสงค์เนี่ยมาผสมกับน้ำเปล่านะครับเพื่อที่ว่าจะเอาไปราดใช่ไหมฮะครับหลายๆคนบอกว่าเวลาทานเกี๊ยวซ่าเนี่ยชอบตรงกรอบๆตรงนี้มากอันนี้แหละเดี๋ยวเชฟประจวบจะมาทำให้ดูนะครับผมใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบของ TFM นะครับ2ช้อนแบบนี้เลยเอาละจากนั้นผสมกับน้ำเปล่าใช่ไหมครับครับโอเคจากนั้นนะครับนำน้ำที่ผสมกับแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับลงไปราดเลยครับได้แบบนี้ปิดฝานะครับคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเขาจะได้เกิดไอน้ำเนาะแล้วจะทำให้ไส้กุ้งของเราข้างในเนี่ยสุกกำลังดีเลยแหละครับเอาละครับเกี๊ยวซ่าของเรานะครับโอ้โหดูครับนี่ตรงนี้นี่ใช้เวลาจริงๆนะครับแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าโอ้โหสกิลมากมากจะได้มีความกรอบอยู่ด้านนอกนะครับแล้วข้างในก็ยังฉ่ำอยู่เลยเกี๊ยวซ่านะครับตักออกมาน่ากินแบบนี้เลยนะครับด้วยความที่เป็นอาหารไทยอาหารไทยนะครับแล้วก็เขียวหวานนะแล้วก็จะโรยหน้าด้วยโหระพาทอดกรอบแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คนญี่ปุ่นคนจีนมาเห็นนี่ตกใจ นี่นะครับได้เกี๊ยวซ่าแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มีผักแหนมนะครับเป็นแครอทกับแตงนะครับวางคู่กันแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูอร่อยอร่อยในวันนี้นะครับเกี๊ยวซ่าไส้กุ้งเขียวหวานนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งเมนูสร้างสรรค์นะครับบอกได้เลยว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆครับกุ้งแช่น้ำปลาครับกุ้งแช่น้ำปลาแต่ว่าเราจะไม่เหมือนกุ้งแช่น้ำปลาธรรมดาเพราะว่าอันนี้จะเสิร์ฟเป็นแบบช็อตเลยนะครับขั้นตอนการทำเราจะเอาเนื้อกุ้งนะครับที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับมาเสียบกับไม้ปลายแหลมแบบนี้เลยครับนี่เตรียมไว้ก่อนเลยนะครับทีนี้มาทำในส่วนของตัวน้ำปลากันนะครับเชฟจะเริ่มจากน้ำตาลปี๊บนะครับกระเทียมใช่ไหมฮะพริกขี้หนูซอยครับกับน้ำปลาก็จะเปลี่ยนนะครับจากเมนูกุ้งแช่น้ำปลาแบบใส่จานแบบนั้นมาเป็นเก๋ขึ้นเป็นเมนูแบบค็อกเทลครับแบบนี้เลยในส่วนของตัวน้ำปลาก็จะมีน้ำปลากับตัวน้ำมะนาวนะครับเปรี้ยวหวานเผ็ดอันนี้ส่วนตัวนะฮะตามความชอบได้เลยถูกไหมครับแต่ว่าสมุนไพรอย่างเช่นกระเทียมหรือพริกอันนี้ผมคิดว่าต้องมีนะมันจะได้ช่วยดับเรื่องของกุ้งเข้าไปนะครับแล้วก็เวลาทานก็จะได้แบบสดชื่นน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายนะครับโอเคแล้วเอาละครับตอนเสิร์ฟนะครับเราก็เอากุ้งนะครับเสียบลงไปในแก้วเลยแต่อันนี้จริงๆเชฟทำเสร็จปุ๊บต้องรีบกินถูกไหมครับเราไม่สามารถแบบทำแช่ทิ้งไว้ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ได้ถ้าเราจัดงานแบบเป็นอีเวนต์ที่ว่าเราจะเสิร์ฟเนี่ยคือเราก็จะทำที่ต่อที่ก็คือข้างต่อข้างไปต่อข้างเลยเราจะไม่ทำทีเดียวแบบไม่ทำทิ้งไว้เป็นชั่วโมงอะไรไม่ใช่คือเตรียมทุกอย่างพร้อมเป็นพวกภาชนะเอ่ยแล้วก็น้ำยำจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราก็จะมีผักชีนะครับแล้วก็ช่อสะระแหน่นะครับอันนี้แนะนำให้ทานคู่กันให้หมดเลยเพราะเขาจะหอมมากเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาที่แนวใหม่เป็นแบบช็อตเลยนะครับแนะนำนะฮะคุณผู้ชมทำง่ายแล้วก็อร่อยจริงๆนะครับกุ้งแช่น้ำปลาสูตรเชฟประจวบและเท็ดดี้ครับจากโจทย์วัตถุดิบวันนี้ครับฟู้ดดิกชันนารีของเราก็คือกุ้งนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้น่าจะได้ไอเดียนะครับแล้วก็เทคนิคในการเลือกกุ้งไปทำอาหารกันเยอะเลยนะครับ